ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษพี่น้องชาวไทยและก็ชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ทำให้เรื่องเดือดร้อนขึ้นมานะครับมันก็เป็นความผิดพลาดนะครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องคงไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมก็เข้าแล้วนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับครับมีความกังวลใจอะไรไหมพี่ไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วครับครับก็ยืนยันเข้าสู่กระบวนการยืนไปที่บ้านเลยนี่พี่อุปกรณ์นี่อุปกรณ์ฮะเอาไปเลยที่บ้านเราก็ยืนยันว่าเราไม่รู้เรายืนยันในความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับพี่บาสแล้วไปคุยกับท่านนายเข้าสู่กระบวนการอันนี้ต้องปฏิเสธทุกข้อหาเลยใช่ไหมท่านครับครับผมครับ4ข้อกล่าวหาที่โดนไปแล้วไม่สืบสายแล้วแรกมันจากนี้การต่อสู้เรื่องคดีแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ที่ครับขอบคุณมากครับแกจะออกทางไหนอะรถปิดแกหมดอะรถปิดแกหมดเลยนะไม่กิมอยู่ไหนวะมีไหมไม่รู้ไม่มีใช่ไหมมีอยู่นี่3ตัวไม่กิมไม่มีนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับที่ผมต้องทำแบบนี้เพื่อให้มันเรียบร้อยทำไมถึงเอามานี่ล่ะแต่ผมไม่ลืมพี่ยุหรอกจริงๆ